พบศพเขาเนี่ยผูกคอตายอยู่กับประตูห้องนอนของบ้านนายสมนึกอภิญญาคุณนะครับเลขที่46ซอยเมืองแก้ว1ตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีคดีนี้พนักงานสอบสวนพื้นที่ก็คือสภ.หนองแคได้เข้าไปทำการตรวจที่เกิดเหตุนะครับและก็ส่งศพไปทำการตรวจชันสูตรและได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีชันสูตรที่13ทับ2560ลงวันที่14สิงหาคม2560ซึ่งจากพฤติการเบื้องต้นที่ได้มีการทำการสอบสวนเบื้องต้นพยานนะครับก็เชื่อว่าคดีนี้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติพนักงานสอบสวนได้ส่งศพไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีตอนนี้คุณสมพรพุ่มพงศ์พร้อมทางคุณแม่นะภรรยาแล้วก็ทางท่านทนายความเกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมี